โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะฮะขอพูดแบบเบาๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลานี้มันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายนอนดึกนะฮะรอดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันน่าจะอัพให้ดูกันประมาณ2 ทุ่มนะครับถ้าตัดต่อเสร็จนะฮะอาจจะประมาณ2 ทุ่มนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายนอนดึกได้ดูคลิปนี้ทันนะฮะอย่าลืมนะฮะคุณคือผู้ร่วมชะตากรรมนอนดึกเพื่อกับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะผมจะมาสรุปรายได้นะครับในช่วง25 วันที่ผ่านมาของผมจากยูล่านะครับว่าผมทำเงินได้เท่าไหร่กันนะครับซึ่งยอดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือ1,396 ดอลลาร์นี่คือยอดที่ผมทำได้ในยูล่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังมียอดเบื้องหลังที่เกิดขึ้นอีกซึ่งยอดตรงนั้นยูล่าไม่นำมาบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมยอดตรงนั้นด้วยนะครับก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครยูล่าเข้ามานะครับอาจจะสมัครเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสมัครวันนี้รับคำแนะนำของผมฟรีนะครับแล้วก็รับเคล็ดลับในการทำเงิน100 ดอลลาร์ต่อวันนะครับที่ผมพิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงๆนะครับก็สามารถคลิกอยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณยังไม่เคยทำงานออนไลน์มาก่อนหรือว่าไม่รู้จะทำงานออนไลน์ตัวไหนดีนะครับยังหางานออนไลน์ที่ตรงใจไม่เจอคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะฮะก็กลับเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็แน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะฮะอยากจะให้คลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะสนับสนุนคลิปนี้จริงๆนะครับอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยมียอดวิวสูงๆนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆนะฮะก็ให้ทุกคนนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับทุกครั้งนะครับที่คุณกดแชร์นะครับจำไว้นะครับว่าคุณนะครับคือผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดนะครับที่ผมเคยได้รับมานะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับในการทำ YouTube มาของผมไม่เคยมีใครกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ผมเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมได้มาทำยูล่านะครับได้มาทำแพลตฟอร์มใหม่ๆได้มาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีแพลตฟอร์มการทำเงินหาเงินออนไลน์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็มีการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมมากมายนะครับซึ่งผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ซึ้งใจมากสำหรับในเดือนเมษาที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นเดือนปีใหม่ด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ขออะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนกด Subscribe ต่อไปนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับหลังจากที่ได้พูดกันไปนานเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วง25วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันนี้มันวันที่25นั่นเองนะครับก็เดือนเมษายนนี้เนาะ25วันที่ผ่านมานะครับผมทำเงินไปได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือยอดรายได้นะครับของผมตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับที่ผ่านมานี่เลยนะครับก็เริ่มต้นกันที่วันที่1เมษายนเนาะก็เวลาตี1 25นาที44วินาทีนะครับโอ้โหมันจับเวลานักกีฬากำลังออกวิ่งเลยนะฮะหรือไม่ก็แบบวิ่งครบรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูกันนะครับก็มันเป็นรายได้นะครับของวันที่1นะครับลากยาวมาจนถึงวันที่8นะครับวันที่8อ่ะนี่ก็คือช่วง8วันแรกนะครับผมทำเงินไปทั้งหมดนะครับ376 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวก่อนนะตีหนึ่งเหรอน่าจะตีหนึ่งถูกแล้วนะนะครับ376 ดอลลาร์นะครับอ่ะเราดูกันอีกนะครับมีประมาณ4หน้านะครับอันนี้ก็หน้าที่2นะครับตั้งแต่วันที่8เหมือนกันนะฮะช่วงประมาณบ่าย3นะครับลากยาวมาจนถึงวันที่17นะครับอ่ะก็ทำเงินไป346 ดอลลาร์นะครับ42นะครับขออภัยไม่ใช่46นะครับแล้วก็หน้าต่อไปนะฮะเป็นยอดรายได้นะครับของวันที่17นะครับตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นนะครับลากยาวมานะครับจนถึงวันที่24นะครับโอ้โห7วันเลยนะนะครับจนถึงวันที่24ประมาณ7โมงเช้านะครับก็ทำเงินไปอีก370 เหรียญ นะครับบวก370 เหรียญนะครับแล้วก็บวกไปอีกหน้านี้นะฮะก็อันนี้นะครับตั้งแต่วันที่24นะครับ9 โมงเช้านะครับก็ลากยาวมาจนถึงวันนี้นะครับวันที่25นะครับก็เมื่อกี้เลยนะครับ4 ทุ่ม 38 นาทีนะครับก็ทำเงินไปอีก198 ดอลลาร์นั่นเอง
นะครับปึ๊บ198ดอลลาร์นะครับก็รวมแล้วนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะผมทำเงินไปได้186ดอลลาร์นั่นเองเป็นยอดนะครับที่นับตามเวลาของอเมริกานั่นเองนะครับรายได้จากตรงตารางตรงนี้นะครับนี่คือยอดรายได้ในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับแต่รายได้ตรงนี้นะครับที่อยู่ในเครื่องคิดเลขตรงนี้มันคือรายได้ในช่วง25วันที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าเราอัดคลิปกันวันที่25ถูกต้องไหมแต่ว่าเรานับกันแค่ในเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนตอนนี้มันยังไม่ครบ30วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นรายได้เฉพาะเดือนเมษาเท่านั้นนะครับที่ทำได้ก็คือ 1,286 ดอลลาร์แต่ว่ารายได้ที่จะถูกนำไปคอนเฟิร์มทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ผมได้รับคือ 1,396 ดอลลาร์นะครับโอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันนะฮะคราวนี้แล้วครับหลายคนก็มักจะถามเลยนะครับว่าผมทำเงินได้เท่าไหร่กันแน่นะครับในเดือนนี้ก็แน่นอนนะฮะว่าผมจะใช้เครื่องคิดเลขในการแปลงค่าเงินให้ดูไม่ได้แล้วนะครับหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบกันนะฮะแต่ว่าในคลิปก่อนๆต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการแปลงค่าเงินที่ตอนนี้ผมมองว่ามันรวดเร็วดีนะครับแล้วก็อย่างนึงผมดูยอดเงินมันไม่ห่างจาก 31.5 สักเท่าไหร่อ่ะนะครับอ่ะก็คือ 1,396 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเงินไทยกี่บาทนะฮะนี่นะครับก็คือยอดเงินที่ pending อยู่ทั้งหมดนะครับเป็นยอดเงิน 1,396 ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 44,100 บาทแล้วกันนะฮะโอ้โหอีกนิดนึงเองนะฮะแล้วก็นี่นะครับก็คือยอดของเดือนเมษายนนะครับก็คือเดือนนี้เอง 1,296 1,286 นะครับขออภัยดึกๆอย่างนี้สลึมสลือนะฮะก็นี่นะครับเป็นยอดของเดือนเมษายนที่ผมทำได้นะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่25วันนะผมทำเงินไปถึง 4,600 บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะลองทำยูนล่าดูนะครับสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับแล้วก็ขอรับคำแนะนำของผมนะครับรับเครื่องมือนะครับในการทำเงินจากยูนล่า100ดอลลาร์ต่อวันที่ผมทำได้นี้นะครับก็ลงทะเบียนเข้ามาแบบฟรีนะครับแล้วก็มาขอรับได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนี่คือรายได้ในช่วง25วันที่ผ่านมาแล้วก็รายได้ทั้งหมดที่กำลังรอจ่ายของผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนคลิปนี้กดแชร์ครับผมเมื่อกดแชร์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณชอบคลิปนี้เพราะอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมหวังว่ามันจะทำให้คุณชอบจริงๆนะครับและหวังว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยได้รู้จักกับอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็การทำเงินยูร่าในเดือนเมษาของผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ